วัสดีค่ะสวัสดีหลังจากส่งไลฟ์ไปหิวข้าวน้องจันถามพี่ไอ้ทำอะไรกินก็มีหลายอย่างนะทีนี้พี่ไอ้ลืมตอนแรกพี่ไอ้ว่าจะทำยำปลาหมึกทีนี้ก็เลยลืมว่าตัวเองอ่ะเอาปลาทับทีมนะออกมาจากช่องฟิตตั้งแต่เมื่อเช้าโอเคพี่ใหญ่ก็แช่ข้าวเหนียวไว้ด้วยไงก็เลยเฮ้ยงั้นต้องเปลี่ยนแผนการกินก็เลยเอาปลามาต้มนะคะเอาออกมา2ตัวแต่ต้มไว้ตัวนึงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอันเดอร์เนี่ยเขาจะชอบกินต้มปลาหรือเปล่าเพราะเราไม่ค่อยได้ทำให้เขากินเนาะพี่ใหญ่ก็เลยนี่แหละต้มปลานะคะต้มปลาต้มแบบน้ำใสๆนะคะสับพริกกะเหรี่ยงลงไปให้มันมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะแล้วก็นี่เขาใส่อะไรรู้ป่ะสับปะรดค่ะทำไมถึงใส่สับปะรดก็ไม่รู้นะใส่ไปอย่างนั้นแหละให้มันแบบมีรสชาติหวานจากสับปะรดโอเคแล้วเราก็มีส้มตำมีข้าวเหนียวค่ะแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวไปทานกันเลยนี่ตักใส่ถ้วยแล้วถ้วยก็ใหญ่ที่ลึกที่เลยเนาะคนเราปิดไฟก่อนปิดไฟนี่แหละค่ะเออมันก็เป็นตะแสบอยู่เด้เนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมากินข้าวค่ะมาแล้วข้าวเหนียวค่ะคือเก่าข้าวเหนียวข้าวใหม่ค่ะไอ้เคยให้เบิ่งแล้วเนาะงามงาม sticky rice มันเรียก sticky rice บางทีมันก็เรียก sweet นะคะ sweet rice ข้าวรสหวานนะคะแล้วนี่ก็คือต้มปลาเมื่อสักครู่ที่ไอ้ให้ดูแล้วในหม้อต้มนี่คือต้มปลาค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ส้มตำค่ะพัพยาสลัดพัพยากรีนพัพยาสลัดนะคะแล้วก็ mix in andแครอทนะคะแครอทแล้วก็นั่นแหละมาค่ะมากินกันเออแล้วเหยรอยชาอยู่ตั้งนานนะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนะคะตอนที่ส่งไลฟ์นะคะก็ไม่ได้ล่ำลาพี่ๆน้องๆเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีค่ะนะคะที่ไอ้บอกว่าคลื่นมันไม่ดีวันนี้อากาศมันครึ้มด้วยค่ะตอนนี้บ่ายโมงแล้วค่ะอันนี้คือข้าวเช้าข้าวเที่ยงวันนี้กินข้าวคนเดียวนะกินข้าวคนเดียวโฮมอโลนน้ำต้มปลาใส่สับปะรดลงไปด้วยมันเลยมีรสชาติแบบมีความหวานนิดๆในน้ำต้มนะคะปลาทับทิมถ้วยมันบังเนาะเดี๋ยวไอเอาอย่างนี้กินต้มปลามันต้องมีแจ่วพริกป่นแต่ไม่ได้ทำเพราะว่ามีส้มตำแล้วเผ็ดด้วยส้มตำวันนี้นะคะพริก7เม็ดใส่พริกสด3เม็ดสดน้ำร้อนๆคล่องคอจังพริกสด3เม็ดพริกแห้ง4เม็ดอ
ทับทิมเอ้ยทำไมไอ้ใส่แว่นตากินข้าวอยู่ล่ะข้าวเหนียวเดี๋ยวเมนูยำๆคงต้องกินช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นเดี๋ยวต้องหาเมนูทำให้ฝรั่งด้วยเนี่ยต้องจะทำอะไรให้นางกินวันนี้ตื่นมาลบสามลบสามแต่ตอนนี้ไอไม่รู้ไอว่าหนาวเพราะว่าแดดไม่ออกเลยดูพยากรณ์อากาศก็ว่าฝนเอ้ยหิมะตกค่ะวันนี้จะไม่น่าตกกินปลาต้องระวังก้างกินเผ็ดๆแล้วมาสดร้อนๆมันซาดิสเด้นี่นะไอ้นะกินเผ็ดๆแล้วมาสดร้อนไอต้องการทิชชู่เดี๋ยวไอไปหาทิชชู่ก่อนถ้ากินไก่ไอกินปีกกินหนังกินน่องกินน่องกินตูดไก่กินตีนไก่แต่อกไก่ไอไม่ชอบถ้ากินปลาไอชอบกินหัวปลาไอว่าหัวปลามันมีความมันมีความแบบแซ่บมีความแซ่บขออภัยเด้อค่ะสูตรขี้มูกแห้งๆขี้มูกไหลค่ะหลายคนกะสิสงสัยว่าไอ้คือบ่กินกับข้าวคือบ่เฮ็ดกับข้าวสวีดิชบ่กับข้าวฝรั่งเนาะปกติแล้วไอ้เป็นคนที่เฮ็ดกับข้าวฝรั่งได้เก่งอยู่นะเฮ็ดได้หลายอย่างค่ะแต่ด้วยความที่ว่าตั้งแต่ไอเฮ็ดงานมาเนี่ยตั้งแต่ไอเข้าเฮ็ดงานอยู่อีเกียได้ปีกว่าไอกินข้าวอยู่บริษัทคุมือค่ะแล้วก็กินอาหารสวีดิชทุกวันเลยทุกมื้อไอก็เลยเกิดความแบบความเบื่อค่ะกลับมาบ้านก็เลยบ่มีแรงจูงใจในการเฮ็ดกับข้าวฝรั่งก็พยายามที่สิเฮ็ดอาหารไทยให้แฟนกินจังซี่นะคะแต่ก็ฮู้ว่าเขาก็หวยหาอาหารสวีดิชนะความหมายคืออาหารสวีดิชที่เป็นฝีมือไออ่ะค่ะโตเขาอ่ะเขาก็เฮ็ดกินเองแต่ว่าเขาเฮ็ดแต่แนวง่ายๆเงี้ยค่ะมื้อนี้บ่มีผักกลับค่ะขี้ข้านล้างอ
เห็นพี่ๆน้องๆกลับบ้านเนาะค่ะเดือนเมษาใน YouTube หลายๆคนกับเดินทางถึงบ้านแล้วค่ะไอ้จะคิดฮอดบ้านปะเนี่ยเห็นเขาเมื่อบ้านก็คิดฮอดคิดฮอดบ้านเจ้าของคิดฮอดอ้ายคิดฮอดน้องคิดฮอดแม่กับพ่อก้างค่ะต้องระวังเลิกกินปลาเนี่ยกลางคาคอนี่เว้ยต้องไปหาหมอเลยแหละเนี่ยค่ะฝรั่งเลยไม่ชอบกินปลาเป็นตัวๆเพราะมันมีก้างเขากลัวก้างติดคอตั้งแต่ไอมาอยู่ไอยังไม่เคยเห็นไอยังไม่เคยเห็นแฟนไอหรือแม่ย่าซื้อปลามากินแบบที่เป็นตัวๆเขาจะซื้อแบบที่ว่าถอดก้างถอดอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เห็นเรากินแบบนี้เขาจะว่าแปลกนะไม่ได้ไปเอาเห็ดในตู้แช่แข็งมาใส่ต้มปลาเนื้อมันต้มปลาฟูฉึกอร่อยไม่ต้องใส่พริกเผานะต้มแบบใส่เครื่องหอมเนี่ยข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็บุบหอมแดงบุบกระเทียมลงไปด้วยในน้ำต้มนะคะแล้วก็บุบพริกกะเหรี่ยงลงไปด้วยพริกสดอ่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะผักชีฝรั่งปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกไอใส่ผงชูรสที่ปลายช้อนนะคะใครอยากใส่ผงรสดีก็ได้แล้วแต่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะอ
ับมาเล็มหัวเหมือนเดิมเมื่อตะกี้ไอข้ามติดมือไอก็เลยไปล้างมือนะคะล้างมือข้าวเหนียวใหม่มันไม่จำเป็นต้องแบบแช่นานไงใส่แช่ตั้งแต่เช้าแล้วมันนึ่งก็นึ่งนานเกินไปความรู้มันก็เลยแบบเจอเหนียวๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บค่ะถ้วยไออุ่นอะไรไว้ในเตาไม่รู้ไม่กล้าปั้นกลัวข้าวติดมือต้มปลาพี่น้องปลาทับทิมปลาทับทิมรุ่นนี้ตัวเล็กถ้าเป็นปลานิล CP ที่ไอ้ซื้อมาที่ไอ้ซื้อมาเผารุ่นก่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งเกือบโลแต่ปลาทับทิมตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวเล็กค่ะแต่อยากได้ตัวใหญ่ๆไงจะเอามาทำแบบเป็นปลาเผาไออยากกินปลาทับทิมทอดกระเทียมแต่ปัญหาก็คือไอ้ไม่ค่อยไอ้กลัวการทอดปลาค่ะขออภัยนะคะกินไม่สุภาพเนี่ยไอ้กลัวการทอดปลาสังเกตดูไอ้ไม่เคยทำเมนูทอดปลาเลยนะไอ้กลัวมันแบบมันกระเด็นโดนตัวเราโดนแขนโดนขาเหมือนตอนที่ไอ้ยังเด็กไงไอ้แบบไอ้จำฝังใจเพราะตอนนั้นน่ะแม่ไอ้ขายกับข้าวใช่ไหมแล้วเขาให้ไอ้ทอดปลาทูเพื่อที่เขาจะเอาทอดปลาทูเพื่อที่จะเอาไปเคียงกับน้ำพริกกะปิหรือทอดปลาทูเพื่อที่จะขายเป็นตัวนี่ไอ้ก็ไม่รู้จำไม่ได้อะน้ำมันกระเด็นไงกระเด็นแล้วแบบที่น้ำมันมันกระเด็นขนาดนั้นไอ้คิดว่ามันไม่ได้มาจากปลาทูนะคือไอ้อ่ะไม่ได้ดูว่าตะหลิวมันมีน้ำหรือไม่มีค่ะคือตะหลิวอ่ะมันมีน้ำอยู่ไอ้ไปหยิบมาจากกระจาดไงแล้วเอาตะหลิวอ่ะที่มีน้ำอ่ะค่ะเอาไปจุ่มลงในกระทะเพื่อที่จะพริกปลาทูคิดว่านะเหตุการณ์ทีนี้พอน้ำในตะหลิวมันหยดลงไปมันก็แตกค่ะนางก็ตกกระจายร้องกรี๊ด
ตะลงตะหลิวมันก็ร่วงหล่นแบบว่าแม่ก็วิ่งมาโดนด่าจ้อยนอกจากจะขวัญเสียแล้วยังโดนด่าอีกหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะทอดปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความที่แบบความกลัวแต่ก็ทอดนะคือทอดไม่ใช่ว่าไม่ทอดนะทอดแต่กลัวแล้วคราวนี้ไอ้ปลาทับทิมเนี่ยมันไม่ใช่ปลาทูนึ่งนะจะทอดยังไงเพื่อไม่ให้น้ำมันกระจายหรืออาจจะกินต่อเอายังเหลือปลาอีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ไอ้ขอลาไปก่อนนะคะมานำเสนอเมนูอีกแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไหวสุกต่ำเหมือนเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ขอจบคลิปไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ